ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนุชฟอร์ไลท์นะครับวันนี้เราก็มาดูแลสนามนะครับเป็นวันที่2นะวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์พ.ศ. 2556นะครับเราก็ได้มาดูนะครับเห็นสภาพสนามนะครับสภาพสนามก็จะมีหญ้านะครับก็ตายบ้างนะครับหญ้ามันไม่ขึ้นบ้างนะครับวันนี้ได้ทางโรงเรียนนะครับโดยท่านนำของพี่เกียงไกรเพชรกูลนะครับก็สนใจในสินค้านุชฟอร์ไลท์แล้วก็เปิดเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเขตติดต่อนะครับจังหวัดพิจิตรฮะวันนี้ก็เรามาทำสนามกันนะครับมีกิจกรรมอันนี้ก็เป็นลูกชายผมนะครับมาช่วยนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เป็นที่นี่ครับจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับหรือจิรประวัตินะครับโรงเรียนจิรประวัติก็เป็นโรงเรียนกีฬานะครับโรงเรียนกีฬาที่มีคุณภาพนะครับหนุ่มๆน้องที่สนใจก็มาคัดที่นี่ได้นะครับนักเตะที่นี่ก็มีคุณภาพกันทั้งนั้นนะครับก็ติดทีมชาติไปกันหลายคนนะครับวันนี้เรามาบำรุงนะครับด้วยนุชฟอร์ไลท์นะครับนุชฟอร์ไลท์เราก็ใช้สูตร1สูตร2แล้วตัวเคล่าเลยนะครับนี่ครับมันเป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทรมนะครับหญ้ามันก็ตายแต่ตอนนี้เราใช้สูตร1สูตร2แล้วตัวเคล่าผสมนะครับแล้วก็ผสมคุกปุ๋ยด้วยนะคุกปุ๋ยเพื่อจะไปเร่งรากนะครับแล้วก็ประเบิดดินดานนะครับดินมีปัญหาเสื่อมโทรมก็ไอ้คุกปุ๋ยครับสามารถทำได้นะครับเราฉีดพื้นที่ให้ทั่วนะครับฉีดเช้าๆอันนี้ตอนนี้ตอนเช้านะ9 โมงกว่านะครับครับเราดูเป็นพื้นที่ครับนี่ครับเจ้าหน้าที่โน่นครับหลบมุมอีกแล้วครับนี่รถฟอร์ดคู่ใจนะครับก็ใครสนใจก็ทักทายกันได้นะครับอันนี้เราเพื่อจะเก็บข้อมูลนะครับแล้วว่าสินค้าของเราก็ต้องนำเสนอนะครับฮะมีค่าแรงจ่ายด้วยนะครับค่าแรงลูกชายรู้สึกว่าจะเป็น KFC นี่ครับต้องหว่านปุ๋ยด้วยปุ๋ยทางใบไอ้ทางรากนะครับแล้วก็จะมีของนุชฟอร์ไลท์นี่ครับนุชฟอร์ไลท์นุชฟอร์ไลท์ก็จะเป็นทางใบนะครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับสมบัตินุชฟอร์ไลท์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามเคสอื่นอีกต่อไปนะครับช่วงนี้จะเป็นเคสสั้นๆนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เห็นการทำงานนะครับการทำงานอย่างต่อเนื่องการนำเสนอวิธีการนำเสนอเราต้องทดลองแล้วก็มาทำแบบนี้ให้เขาเห็นนะครับว่าสินค้านุชฟอร์ไลท์ก่อนใช้เป็นยังไงหลังใช้เป็นยังไงครับอันนี้เรามาดูครับสภาพหญ้าก่อนนะครับนี่ดูสภาพหญ้าก่อนนี่ครับเราต้องการให้หญ้าฟูหญ้ามีเติบโตครับสมบูรณ์แข็งแรงสร้างรากตรงนี้ช่วงนี้เน้นสร้างรากก่อนนะครับสร้างรากให้มันแตกรากแตกกอขยายไปครับพื้นที่สนามจะได้สวยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่าผลของการฉีดนุชฟอร์ไลท์แล้วจะเป็นไงบ้างนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ